นั่งอ่าน SMS นะคำตอบมาเป็นต้องเรียกว่าคอนเซนซัสคือเอกฉันท์มากเลยนะคือมติเกิน15ล้านเสียงแล้ว100คือเลยแล้วเนี่ยเกิน15ล้านเสียงเพราะว่าคำถามของเราก็อย่างที่ความรู้จากข่าวที่เห็นเป็นความรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะที่บอกว่ามีการใช้พรบความมั่นคงนะฮะหรือว่าภาพที่ให้ดูว่ามีตำรวจมาโอ้ย 50,000 นายรถตู้มาเนี่ยนะตำรวจไม่ต้องทำอะไรหรอกแค่ผ่านขับรถพวกตัวเองเข้ามาดูฝูงชนเนี่ยก็ยังลงไม่ได้เลยติดอยู่ตรงยมราชเนี่ยแล้วก็ไม่มีที่เหลือให้ประชาชนด้วยนะไม่ตำรวจเองก็ผมดูตำรวจยังลงไม่ได้เลยเพราะรถติดกันเองเปิดประตูลงไม่ได้เดี๋ยวผมเห็นอยู่นะหรือว่าเรื่องของการห้ามบุคคลอายุต่ำกว่า18ปีเข้าไปชุมนุมเนี่ยในมวลชนของเสอ้ายวันเสาร์เนี้ย SMS ครับ4642123มันเป็นเรื่องโง่หรือฉลาดอย่างไรที่รัฐบาลงัดเอาทั้งหมดออกมาแม้กระทั่งการแก้ผ้าของคำเขาก็ว่าไปห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18เข้ามาในม็อบนะอีกหน่อยอีกหน่อยม็อบเนี่ยหรือว่ามวลชนการชุมนุมเนี่ยต้องมีแบบฉอ18บวกหรือว่าบางม็อบต้องใช้ว่าคอ only คอคือผมทันแล้วล่ะมีบางม็อบเนี่ยบางม็อบเนี่ยที่เคยผ่านมาเผาบ้านเผาเมืองก็เป็นในเรทของคอ only ไงเข้าใจมั้ยคอควายอ่ะคอควายโอลี่ใช่มั้ยเออนั่นก็จะเป็นบางม็อบเท่านั้นแหละนะกลับมาแล้วกันเข้าสู่4642123ใช่มั้ยฮะ4642123ก็จะคอยอ่านกันนะครับมาสู่บรรยากาศของการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันบ้างนะครับวันนี้ท่านผู้นำฝ่ายค้านคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะออกมาบอกเลยบอกว่าวันที่25ถึง27พฤศจิกายนนี้3วันที่จะอภิปรายจะแบ่งเป็น2วันเนี่ยสำหรับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเต็มและอีก1วันสำหรับรัฐมนตรี3คนคือคุณสุกัมพลคุณเฉลิมและคุณชัดกุลดิโลกทีนี้คุณอภิสิทธิ์บอกเลยว่าเตรียมคนไว้ประมาณ30คนที่จะอภิปรายแต่รัฐบาลประท้วงเนี่ยคุมไม่ได้จริงๆแต่อย่างนึงเลยนะฝากถึงส.ส.ฝ่ายค้านทุกคนไม่ต้องอภิปรายคุณสุกัมพลในประเด็นหนีทหารเด็ดขาดไม่จำเป็นเรื่องอยู่ในศาลแล้วแล้วมั่นใจว่าตัวเองชี้แจงได้นะครับลองฟังเสียงของคุณอภิสิทธิ์ดูครับฉะนั้นก็จะมีหลายเรื่องซึ่งผมคิดว่าพี่น้องประชาชนควรจะได้รับรู้รับทราบถึงการบริหารงานของรัฐบาลว่าล้มเหลวและทุจริตอย่างไรครับคือนี่ก็มีการอภิปรายรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลครับ3รายคุณสุกัมพลคุณชัดคุณเฉลิมครับครับนะครับ3คนนี้เนี่ยผมคิดว่าใช้เวลาประมาณ1วันพอดีนะครับ1วันส่วนอีก2วันเนี่ยก็จะอภิปรายนายกรัฐมนตรีครับนะครับการอภิปรายนายกรัฐมนตรีเราก็จะจัดเป็นหมวดหมู่นะฮะเช่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเกี่ยวกับนโยบายข้าวครับก็เป็นหมวดหนึ่งต่อเนื่องกันไปนะฮะจะมีหลายแง่มุมหลายแง่ความล้มเหลวในแง่การทุจริตที่เกิดขึ้นครับนี่เป็นต้นนะครับครับแล้วก็จะมาต่อสมมุติว่าเป็นเรื่องภัยพิบัติก็จะเป็นหมวดต่อไปจัดเป็นระบบครับไม่มีสเปะสปะนะฮะอันนี้ก็คือจัดลำดับและวางเอาไว้แล้วก็จะอยู่ในเวลา3วันที่ได้รับมอบมาจากทางรัฐบาลก็ชัดเจนอยู่แล้วตามกฎหมายนะครับมีคนกำลังไปร้องศาลรัฐธรรมนูญตราบที่ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ชี้ก็ยังไม่พ้นนะครับครับแล้วผมก็ยืนยันว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบโดยกฎหมายผมก็ได้โต้แย้งสิทธิ์ไปแล้วทางศาลปกครองดำเนินคดีทางอาญาไปทางปปช.ครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรจะมาเสียเวลาของสภาเบี่ยงเบนประเด็นถ้าหยิบยกขึ้นมาในเชิงข้อกฎหมายข้อบังคับประธานก็ต้องวินิจฉัยให้มันจบชัดเจนนะไม่เหมือนใครบางคนที่อยู่ดูไบกลัวต้องมีองคลักษ์พิทักษ์นี่เขาประกาศเลยไม่ต้องเอาเรื่องส่วนตัวของเขามาอภิปรายเสียเวลาสภาเปล่าๆครับนะก็เพราะไร้สาระผู้ตามตรงมันไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนไงใช่นะแล้วก็อาจจะทำใหคนกลับไปสนใจรัฐสภาด้วยเพราะว่าคนมุ่งไปที่วันที่24กันหมดนะครับแต่ว่ากลับมาอีกฝ่ายครับเพราะว่าเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่นั่นคือบิ๊กโอที่ไปถอดยศแล้วก็ริบเงินเดือนย้อนหลังเนี่ยนะครับเรื่องนี้พันเอกธนาทิพย์สว่างแสงซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมก็แถลงหลังจากที่มีการประชุมครับเรื่องราวที่บิ๊กโอเนี่ยสั่งให้มีการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าเขาคาดเดาข้อสอบกันว่าข้อสอบข้อหนึ่งก็คือเรื่องที่จะอภิปรายซักฟอกรัฐบาลในเรื่องคำสั่งที่ไม่ชอบธรรมของบิ๊กโอหรือว่าพลอากาศเอกสุกัมพลนี่เองครับในขณะเดียวกันเนี่ยตรงนี้ก็มีหน่วยงานที่บิ๊กโอเนี่ยตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อประจำอยู่ที่รัฐสภาเลยเขาบอกอย่างนั้นนะฮะจัดตั้งศูนย์อำนวยการประสานงานของเหล่าทัพต่างๆด้วยโอ้โหนี่เวอร์จริงเวอร์แต่ตอนแถลงแล้วจำได้ไหมปฏิวัติเนี่ยนะเขาตั้งหน้าจอยังไม่เยอะเท่าวันนั้นเลยอ่ะอ้าวนี่ถ้าปิดเสียงการแถลงข่าวที่ว่าจะถอดยศเนี่ย
ปิดเสียงออกนะตกใจนึกว่าปฏิวัติทนนั่งกันเป็นแผงนะน่าจะตกใจมากอย่างเวอร์คราวนี้ก็เวอร์เช่นกันเพราะว่าไปตั้งทีมวอร์รูมกันที่รัฐสภาแล้วก็จัดตั้งศูนย์อำนวยการประสานงานเหล่าทัพต่างๆรวมถึงหน่วยขึ้นตรงของกระทรวงกลาโหมที่ขึ้นต่อกระทรวงกลาโหมเพื่อประสานงานรับข้อมูลในการอภิปรายครั้งนี้ครับแล้วก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยความพร้อมเรียบร้อย 100% แล้วแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของงานบุคคลเหล่านี้เขาบอกว่าจะชี้แจงไปถึงฝ่ายตรงกันข้ามขึ้นใครฝ่ายค้านเพราะว่าต้องสร้างความเข้าใจกับฝ่ายค้านในเรื่องที่จะอภิปรายเหล่านี้ด้วยครับเป็นความคืบหน้าที่เขาเก่งข้อสอบกันไว้ข้อหนึ่งอาจารย์กบคุณนันทิยาคิดว่าเอาล่ะตอนนี้มันไม่มีแต่ถ้าเกิดมีภัยสงครามหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านเราสมมุตินะไม่ได้บอกว่าสมมุติว่าเกิดการลุกลานพื้นแผ่นดินไทยขึ้นมาคิดว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสุกัมพลเนี่ยเขาจะออกมาแถลงข่าวเหมือนกับที่เอาผิดคุณอภิสิทธิ์อย่างนี้ไหมไม่เขาจะออกมานั่งเรียงหน้ากระดานตั้งแต่3ดาวไปจนไม่มีดาวจนอะไรไหมก็คงต้องรอให้ได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีก่อนที่ชื่อพันธองแท้น่ะเหรอสั่งทาง Facebook ใช่ไหมรมต.เนี่ยขึ้นตรงต่อรด.ใช่ไหมเป็นหน่วยงานใหม่ที่สั่งตรงมาเห็นว่าเขาใช้กลวิธีใหม่สั่งถอดยศผู้นำทัพของอีกคนเลยเป็นไปได้เป็นไปได้ใช้ได้ขอเซ็นคำสั่งถอดยศของศัตรูและริบเงินเดือนกุดหัวมันซะใช่ก็ดูสิว่าเขาจะฟังไหมแล้วถ้าไม่เชื่อจะทำไงปลุกม็อบเสื้อแดงมาประชิดเขตแดนเลยเผาห้างของมันซะนี่แหละงานถนัดเลยนะคะกลับมาครับการชุมนุมในครั้งนี้เนี่ยก็มีความกังวลนะคะว่าจะกระทบกับเรื่องของศึกซักฟอกหรือเปล่าทางด้านของประธานสภาคุณสมศักดิ์เกียรติสนนนท์เองค่ะก็บอกว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทางด้านของเสียอ้ายเองก็ยืนยันแล้วว่าจะไม่บุกรุกสถานที่ราชการแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เชื่อว่าจะมีศึกซักฟอกเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเราไปฟังเสียงคุณสมศักดิ์ค่ะโดยรวมก็น่าจะโอเคแล้วนี่ฮะความเรียบร้อยทุกอย่างก็ค่อนข้างจะดีโดยรวมก็โอเคแล้วครับก็ได้กำชับไปแล้วก็ดูติดตามประเมินก็ไม่น่ามีอะไรน่าห่วงก็เพียงแต่ขอให้ทุกคนทำตามหน้าที่ที่ตัวเองต้องมีความรับผิดชอบตรงนั้นเท่านั้นเองแล้วก็ให้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งทั้งท่านประธานสภาทั้งคุณอภิสิทธิ์บอกว่ายังไงกลไกซักฟอกต้องเดินหน้าต่อแล้วคนนี้มาจากไหนภาษาไทยต้องเรียกว่าสอดเรื่องไกลลีกิจวัฒนะอดีตสวสรรหาไม่ได้เป็นอะไรเลยออกมาบอกว่าสสทั้งสภาควรจะใช้เอกสิทธิ์ไม่เข้าประชุมนะในวันซักฟอกในวันอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่ามีม็อบมาตั้งอยู่หน้ารัฐสภาคือสื่อสอดอ่ะต้องพูดอย่างนี้เลยแล้วเขาเกี่ยวอะไรด้วยอาจารย์กบคือเนี่ยบอกเลยบอกว่าสสและสวควรจะใช้เอกสิทธิ์ทั้ง500คนเลยนะเพราะการชุมนุมอาจจะส่อไปในทางยืดเยื้อและก่อความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี่เดี๋ยวลองบอกประกาศไปแล้วกันถ้าไม่เข้าประชุมนะขอตัดเงินเดือนรับรองมากันเต็มเลยอะไม่แล้วเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยนะ คือทั้งประธานสภาทั้งหัวหน้าผู้นำฝ่ายค้านทั้งนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เองก็บอกว่าพร้อมที่จะเข้าไปฟังเพราะว่าเขาเป็นอดีตอดีตอดูดดื่มที่เขาเคยคิดว่าเขาเป็นอดีตที่ด่าทักษิณมาตลอดเวลานะแล้ววันนี้เขารับใช้ทักษิณน่ะไม่เอาละใช้แบบอาจารย์กบบ้างได้ป่ะทำไมผมไม่ชอบอ่ะแบนเหมือนคุณปอรสินเมื่อกี้แบนเด็กอายุต่ำกว่า18ห้ามดูเรียนแบนตั้งแต่เน็กไทที่เขาใส่แล้วอ่ะโอ้โหแดงลายจุดนี่รวมกันสองอันเลยนะแต่มันเป็นเน็กไทอันใหญ่มากเลยนะคะเดินมานี่เน็กไทมาก่อนเลยเนี่ยเอาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วดูแล้วแบบผมว่าอันนี้ไม่น่าดูมากกว่าที่จะห้ามเด็ก18ไปม็อบอีกพักสายตาสักครู่นะครับอนุญาตไปเข้าห้องน้ำแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเคารพธงชาติแล้วเข้ามาโค้งที่2ของร้อยข่าวยามเย็นครับ